อนนี้ขอคุยเรื่องห่วงจุ้ยปีมังกรปีนี้เราต้องดูพฤติกรรมก่อนมังกรคืองูใหญ่โดยส่วนใหญ่วิธีการของคนจีนเนี่ยเวลาเข้าสู่ปีนั้นๆเนี่ยเขาดูพฤติกรรมปีมะโรงเนี่ยเป็นปีที่ใจใหญ่งูใหญ่โดยส่วนใหญ่ใจใหญ่เป็นเจ้าป่างูใหญ่ชอบดินชอบน้ำชอบความสงบงูใหญ่ชอบดินนั้นวิธีการจัดห่วงจุ้ยเพื่อเสริมความเป็นมงคลเราต้องล้อไปกับในเรื่องราวของปีงูนั้นหน้าบ้านสำคัญที่สุดคือหันหน้าเข้าตะวันขวาไฟซ้ายน้ำน้ำต้องมีอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเกิดในกรณีน้ำอยู่ฝั่งขวาต้องถามว่าคนภายนอกมองจากหน้าบ้านเห็นน้ำไหมถ้าไม่เห็นจบคำว่าห่วงจุ้ยเนี่ยคนภายนอกต้องเป็นคนเห็นถ้าในกรณีคุณหาน้ำไม่ได้คุณหาภาพน้ำเนี่ยมาติดไว้ฝั่งซ้ายมือถ้าเกิดไม่ติดภาพน้ำก็สามารถจัดบริเวณปากทางเข้าบ้านเป็นน้ำเป็นต้นไม้ปีนี้ต้องมีต้นไม้ผลิดอกออกผลอยู่บริเวณหน้าบ้านต้องหน้าบ้านต้องเปิดก่อนเราเข้าบ้านอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่เป็นการเสริมให้ปีมังกรมีความสุขความเจริญความก้าวหน้านะคะส่วนปีมังกรเองต้องบอกแบบนี้ตามังกรเล็บมังกรท้องมังกรตามังกรเปรียบเสมือนดวงไฟดังนั้นในบ้านของเราทุกอย่างเลยค่ะห้ามไฟขาดเด็ดขาดถ้าไฟขาดห้องนั่งเล่นทะเลาะกับเพื่อนถ้าไฟขาดห้องครัวแสดงการทำหากินมีปัญหาหน้าที่การงานตำแหน่งถ้าไฟขาดในห้องน้ำความสุขหายไปถ้าไฟขาดในห้องนอนแสดงความรักมีปัญหางั้นไฟห้ามขาดไม่น่าพี่ไม่มีปัญหาเลยความรักโถท่านผู้ชมเจ้าขาเสียงเล่นใส่มากคุณพี่ขาอิจฉาหาตาล้อเลยเรื่องความรักเนี่ยคุณพี่ขาเรื่องที่สองสิ่งที่คนไม่ให้ความสำคัญเลยคือเรื่องของประตูประตูเปรียบเสมือนโง่เฮงหน้าบ้านสำคัญที่สุดคุณจำไว้เลยนะปีนี้หน้าบ้านประตูสีต้องใหม่กลับมาเหมือนเดิมใครสีที่ชำรุดแสดงโง่เฮงคุณไม่ดีงั้นหมายถึงรั้วบ้านด้วยรั้วบ้านประตูทุกจุดภายในบ้านประตูเป็นการเก็บทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกรอนลูกบิดต่างๆคุณต้องกลับมาเซอร์วิสให้ดีในปีมังกรนะคะอันนี้คือเรื่องกับปรับหูจุ้ย